ท่านผู้ชมครับพาไปดูเรื่องที่อุดรธานีอำเภอบ้านดุงครับคือมีพระครูระดับใบฎีการูปหนึ่งนะฮะเป็น Facebook ของพระครูแล้วส่งแชทไปหาหนุ่มวัย18แชทเนี่ยมีข้อความล่อแหลมลักษณะว่าช่วยตัวเองหรือยังขอดูของลับแล้วก็จะโชว์ของลับตัวเองให้ดูเอาน้ำออกมาหรือยังน้ำอะไรนี่แล้วหนุ่มวัย18ก็เป็นคนโพสต์นะฮะบอกว่าได้รับความเสียหายซึ่งเบื้องต้นนะครับทางเพจแม่ทับลิง 3/1 มาโพสต์อย่างนี้ปุ๊บโอ้โหคนเขาก็แชร์คนเขาก็ด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองโอ้โหพระสมัยนี้เป็นอย่างนี้อีกแล้วแต่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมก่อนเพราะว่าเราก็ต้องไปคุยกับทางด้านของพระครูใบฎีกาซึ่งอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงอุดรธานีครับเบื้องต้นเนี่ยทีมข่าวเข้าไปพูดคุยแต่ท่านไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะฮะท่านก็บอกว่าอ๋อเหมือนท่านกับไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะยังป่วยอยู่แต่พอท่านไปเห็น Facebook ที่ทีมข่าวเอาไปให้ดูเนี่ยบอกอุ๊ยนั่นมัน Facebook ของฉันจริงๆค่ะ Facebook ของฉันจริงๆแต่ฉันไม่ใช่คนส่งข้อความพวกนี้ไปนะเอ้าแล้วเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงท่านบอกว่าเจอแบบนี้มา 4-5 ครั้งแล้วเป็น Facebook ของท่านแต่มีการแอบอ้างส่งแชทเป็นทั้งภาพลับต่างๆข้อความช่วยตัวเองหรือยังต่างๆไปหาคนอื่นตั้งแต่ปี 57 ถึง 58 เกิดขึ้นมา 4-5 ครั้งแล้วแล้วท่านเนี่ยไม่เคยไปแจ้งความด้วยบอกว่าเป็นพระธรรมดาไม่อยากจะถือสาหาความถ้าไปแจ้งความเรื่องราวจะบานปลายแต่ท่านก็รู้ฮะอมรินทร์ลงพื้นที่มันไม่เงียบแล้วฮะมันไม่เงียบอีกต่อไปแล้วครับท่านก็บอกว่านี่อาจจะเป็นการกลั่นแกล้งทำให้เสียหายรวมถึง Facebook ของท่านเนี่ยอาจจะโดนแฮกค่ะก็ใบหน้าแล้วก็ Facebook มันเป็นของท่านจริงๆแต่แชทเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้ส่งอาจจะถูกกลั่นแกล้งอาจจะโดนแฮกนี่ฮะและสาเหตุที่ท่านไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่าถ้าท่านเป็นพระแบบนี้แล้วพูดไปเนี่ยคนก็จะไม่เชื่ออีกประเด็นนึงก็คือว่าท่านเกรงว่าถ้าข่าวออกไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับจะมาไล่ท่านจะไม่มีที่ยืนท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมีความเสียหายท่านต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมไปใครว่าชั่วก็ว่าไปแต่ท่านก็ยืนยันฮะว่าไม่ใช่ท่านที่ส่งแชทลักษณะนี้ไปหาหนุ่มๆแล้วก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าใครที่เห็นข่าวนี้ใครที่เห็นแชทนี้ขอให้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ดีก่อนถ้าออกเป็นข่าวออกไปขอให้มีการสืบสวนกันก่อนอย่าเพิ่งกล่าวหาท่านผมถึงบอกไงต้องให้ความเป็นธรรมท่านเพราะเราพูดคุยกับท่านได้ข้อมูลมาแบบนี้อ่ะนอกจากทีมข่าวนะครับเราไปพูดคุยกับท่านแล้วนะฮะก็ยังพูดคุยกับชาวบ้านด้วยสำคัญเลยคือชาวบ้านอ๋อชาวบ้านเขาจะรู้พฤติกรรมของพระที่อยู่ใกล้กับชุมชนถูกต้องพระไม่ดีเราจะได้เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันออกมาไล่พระเลยค่ะถ้าพระดีเนี่ยชาวบ้านจะออกมารวมตัวกันปกป้องพระที่วัดนั้นนะฮะหนึ่งในชาวบ้านก็คือคุณมณีโสรัมภาพูดกับทีมข่าวอย่างไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแชทลับที่พระส่งไปลองฟังเสียงคุณมณีชาวบ้านในพื้นที่ครับแม่เห็นจังสิแม่ว่าเพิ่นบ่มีแนวที่ว่าบ่ดีแต่ขนาดอาจารย์ใหญ่ๆก็ยังเคารพนับถือเพิ่นบ่มีค่ะบ่มีแม่บ่เห็นผู้ใดเว้าแบบทางที่บ่ดีของเพิ่นแม่คิดว่าบ่แม่นบ่มีดอกบ่เป็นแบบนี้หรอกค่ะไม่เชื่อค่ะแม่บ่เชื่อเลยค่ะนี่แกสิกล้าอยู่บ่มีดอกอันแบบนี้นะในต้นโตเพิ่นนี่คือเพิ่นเข่งขัดอยู่ดิอันใดบ่ถือบ่ควรมันก็จะหายจะตีเตียนแม่ออกตลอดชาวบ้านไม่เชื่อว่ามีกรณีแบบนี้เชื่อว่าท่านเป็นพระดีพระนักปฏิบัติพระนักพัฒนานะฮะอ้าวส่วนหนุ่มวัย18ปีซึ่งเป็นคนโพสต์เนี่ยทีมข่าวเราก็ได้เจอได้พูดคุยนะผ่านทางวิดีโอคอลหนุ่มวัย18ปีเนี่ยบอกกับทีมข่าวนะสัมภาษณ์กันแบบนี้เลยบอกว่าคือต้นเรื่องเนี่ยก็มีการพูดคุยแชทกับท่านเพราะท่านแอด Facebook มาตอนแรกก็สนทนาเรื่องของธรรมะดิบดีแต่พอปลายปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการส่งแชทลักษณะของลับนะฮะขอดูของลับแล้วก็ถามว่าช่วยตัวเองหรือยังต่างๆนานามาเจ้าตัวก็พยายามเลี่ยงพยายามไม่ตอบพฤติกรรมท่านเปลี่ยนไปหนุ่มวัย18อ้างอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าหลังจากโพสต์ออกไปปุ๊บมีหนุ่มอีกหลายคนส่งข้อความมาหาคนนี้บอกว่าอ๋อเจอลักษณะพฤติกรรมเดียวกันเลยเพราะว่าท่านเนี่ยเหมือนกับจะให้ค่าทุนการศึกษา500ถึง 1,000 บาทมีการขอนัดเจอกันด้วยหลังจากที่หนุ่มวัย18ปีคนนี้บวชนะฮะแต่ว่าเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากไปยุ่งอะไรด้วย
นะฮะอ้าวตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของทางเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีนะแล้วก็เจ้าคณะภาค8ซึ่งณตอนนี้เนี่ยฝั่งของผู้ปกครองสงฆ์บอกอย่างนี้น้องกวางท่านผู้ชมค่ะคือยังไม่ได้มีการมาร้องเรียนแบบเป็นหนังสือทางการนะฮะคือถ้าร้องปากเปล่าเขาก็ตรวจสอบไม่ได้เขาจะไม่ตรวจสอบเขาจะไม่ตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นบอกว่าใครก็ตามถ้าเกิดว่ามีเรื่องอยากให้ตรวจสอบพระครูไบดิกาท่านนี้ให้ไปลงหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นคำร้องต่อเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะพระครูบอกท่านไม่ได้ทำแต่ว่าหนุ่มวัย18บอกเจออย่างนี้แล้วมีคนเจอมากับตัวเยอะแยะถ้าโดนแฮกเฟซบุ๊กเนี่ยเอาเฟซบุ๊กไปตรวจสอบดูนะน่าจะได้ตัวหรือว่าใครจริงๆเนี่ยเป็นคนแชทไปหาครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ